วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่ารอวันปูกลับมาฟันเปลี่ยงหากซ้ำรอยนักโทษเทวดาสะเทือนถึงอุ้งอิงถูกเหยียบจมดินเนื้อหาใจความนะครับนายพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยพิชิตได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับโดยให้หัวข้อว่ารีบกลับมาเนื้อหาใจความเนี่ยพิชิตบอกว่าอย่างนี้ครับไม่มีใครห้ามนะครับไม่มีใครห้ามนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเดินทางกลับประเทศไทยเลยไม่มีใครห้ามเหมือนกับที่ไม่เคยมีใครห้ามทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ากลับมาแล้วเนี่ยก็ต้องเคารพประเทศไทยด้วยก็ต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับการเดินทางกลับมาแล้วได้รับอภิสิทธิ์เหนือนักโทษขี่ความยุติธรรมมันจะเป็นการราดน้ำมันลงบนกองไฟนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเป็นเสมือนกับคนที่ทำให้ไฟในใจของประชาชนมันถูกจุดขึ้นมาเพื่อทวงถามความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งมันมีเชื้อไฟเดิมจากระบบอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาแล้วเป็นแบบพี่ชายเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาน้ำมันราดลงไปบนกองไฟนั่นแหละครับรับรองได้เลยว่ารัฐบาลเศรษฐาไปเร็วกว่าที่คิดแน่ๆเพื่อไทยจะตายทางการเมืองอย่างแน่นอนความเห็นแก่ตัวการเอาตัวรอดของพ่อเนี่ยจะทำให้อุ๊งอิ๊งแพทองธารคะแนนนิยมลดลงไปแล้วอาปูกลับมายิ่งจะทำให้แพทองธารถูกเหยียบจนจมดินเลยนะครับนี่มันเข้าตำราที่เขาบอกว่าพ่ออารังแกฉันรอวันปูกลับมา